การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยการแข่งขันทำให้พฤติกรรมของการบริโภคของคนยุคใหม่นั้นเปลี่ยนไปจังก์ฟู้ดจึงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำตาลและแป้งอยู่ในปริมาณที่มากรวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ล้วนแล้วแต่เป็นโทษต่อสุขภาพอย่างยิ่งล่าสุดมีผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Health and Place ระบุว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพรีมัตของสหราชอาณาจักรพบว่าการมองเห็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้านั้นจะช่วยลดความรู้สึกกระหายในสิ่งที่ทำลายสุขภาพต่างๆได้ถึงแม้เราจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวจากภายในตัวอาคารไม่ได้ออกไปอยู่ในสวนหรือสถานที่ทางธรรมชาติกลางแจ้งโดยตรงก็ตามก่อนหน้านี้มีงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวส่งผลดีต่อการรักษาสุขภาพแต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดถือเป็นครั้งแรกที่พิสูจน์ได้ว่าการได้มองเห็นพื้นที่สีเขียวจากในบ้านหรือตัวอาคารหรือแม้แต่พื้นที่ระยะไกลก็ช่วยต้านทานความรู้สึกอยากกินดื่มหรือเสพสิ่งที่บั่นทอนต่อสุขภาพได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมใดๆพร้อมกันด้วยเลยมีการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลการบริโภคส่วนตัวและการใช้เวลาสัมผัสธรรมชาติในชีวิตประจำวันจากนั้นจะมีการวัดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวในระแวกบ้านของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสภาพการมองเห็นพื้นที่ดังกล่าวจากบ้านพักของแต่ละคนด้วยผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวในบริเวณใกล้เคียงมากกว่า 25% จากภายในตัวบ้านสามารถควบคุมความรู้สึกอยากบริโภคสิ่งที่ทำลายสุขภาพได้เป็นอย่างดีเท่ากับคนที่ได้ออกไปกลางแจ้งและใช้พื้นที่สีเขียวของชุมชนเป็นประจำทีมผู้วิจัยยังได้สำรวจถึงกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มตัวอย่างได้ทำระหว่างที่มีการติดตามศึกษาโดยผลที่ได้ชี้ว่าความรู้สึกผ่อนคลายที่ช่วยบรรเทาความกระหายอยากซึ่งเคยมีมาให้ลดลงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกขณะขณะที่มองพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเคลื่อนไหวร่างกายหนักหน่วงในระดับไหนอยู่ก็ตามทีมผู้วิจัยยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลควรเห็นความสำคัญของการรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดรวมทั้งควรจะลงทุนกับการสร้างและดูแลสวนสาธารณะให้มากขึ้นเพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสุขภาพชาวเมืองมากกว่าที่เคยคาดกันเอาไว้